อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลอฮิวะบเระกาตุขอความสาันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานฮูตาลาได้ประสบแดดพี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านครับขอชุกรต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮูตาลาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการด้วยรักและศรัทธากับรายการสดทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทาง Facebook เพจด้วยรักทีวีครับและได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์มาพบกันผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกัพร้า ยาตีมทีวีผมบังอุมัตอภิชาติสุจิตวรรณศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการกราฟร้อยเรียงเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อที่จะทําให้หัวใจของเราอุ่นขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราเองก็อาจจะไม่ได้เคยเจอมาก่อนอาจจะเป็นการทดสอบที่อเล์ส่งมาแบบตัวบุคคลให้เราได้เจอให้เราได้สัมผัสหรืออาจจะเป็นบททดสอบโดยกว้างโดยรวมในรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนแต่ละคนก็ยังคงมีการทดสอบกับด้วยของคนด้วยของชื่อเสียงด้วยของเงินทองด้วยของตำแหน่งหน้าที่ต่างๆซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานุุตาลาได้ส่งดํารัดบอกกับเราไว้ตั้งนานแล้วก่อนที่เราจะเกิดนะครับอยู่ในคัมภี์อันกุรอานเนี่ยพันสกว่าปีที่ได้ย้ำเตือนให้ผู้ศรัทธานเนี่ยหรืออุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอสลามนั้นเนี่ยได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงเหตุการณ์ที่ตนเองนั้นได้เจอได้ประสบว่านี่คือการกําหนดของล้อเพื่อทดสอบให้หัวใจของเราได้เกิดการฝึกฝนเรียนรู้และเข้าใจชีวิตภายใต้การกําหนดของล้อนั้นมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเข้าใจเหตุการณ์ได้มากขึ้นทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกถึงการทำใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ง่ายขึ้น อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาทรงเมตตาอัลลอฮฺทรงรักบ่าวอัลลอฮฺทรงรักมนุษย์ทุกคนนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ทรงปล่อยให้เราเนี่ยต้องเผชิญกับการยุแย่ของชัยตอนมานรร้ายที่ถูกสาบแช่งโดยลําพังอัลลอฮฺยังให้โอกาสเวลาที่ชัยตอนมายุให้เราคิดทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่เรายังไม่ได้ลงมือทํานั่นหมายความว่าเราเนี่ย จะยังไม่ได้รับการจดบันทึกความชั่วนะครับคิดจากการยุใหแย่ของชายตอนแต่เราห้ามตัวเองที่จะไม่ทำนี่คือสิ่งที่เป็นความตักวานี่คือความยำเกรงไม่กล้าที่จะไปกระทำความผิดบาปเพราะมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อการลงโทษและความไม่รักของอลลอพี่น้องที่ผมรักวันนี้เนี่ย เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องบนแผ่นดินไทยนะนั่นก็คือเหตุการณ์นี้ครับที่แม่น้ำปายครับคุณผู้ชมนักเรียนเนี่ยหนีขึ้นหนีน้ำเนี่ยขึ้นภูเขาเลยนะครับกลับบ้านก็ไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งส่งอาหารให้สาเหตุจากน้ำจาก แม่น้ำสายต่างๆตอนเหนือเนี่ยไหลบ่าเข้ามาหนักมากเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่สถานอุทกวิทยาท่าโป่งแดงอยู่ที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้เองนะครับมีการรายงานถึงระดับน้ำแม่ปลายล่าสุดวัดได้3.45เมตร3เมตร54เซนครับ ถือว่าอยู่ในระดับที่เกินวิกฤตจากระดับวิกฤต2.75เมตรนะครับสาเหตุจากน้ำสายต่างๆเนี่ยด้านตอนเหนือของพื้น,นที่อำเภอเมืองไหลบ่าลงมาอย่างหนักบางส่วนก็ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนบ้างแล้วรายละเอียดต่อมาคือที่ตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย เจออุทกภัยหนักทำให้บ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำพัดหายไปเลยนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกปีนะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเรือนที่พักตัวเองได้เนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่คนละฝั่ก,กับหมู่บ้านมีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านกั้นเป็น2ฝั่งเลยก็เลยมีนักเรียนจำนวนเยอะเลยครับไม่สามารถกลับบ้านได้นักเรียนและชาวบ้านบางส่วนก็พากันหนีน้ำ ขึ้นไปอยู่บนเพื่อเทือกเขาสูงโดยชาวบ้านแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เร่งหาอาหาราน้ําดื่มนะครับฝากกระแสน้ำเนี่ยไปให้เด็กนักเรียนครับสำหรับที่บ้านกรุงไม้สากตําบลปางหมูผู้ใหญ่บ้านนะครับรายงานว่าระดับน้ําในลําน้ําแม่สักง,งาได้ไหลท่วมพื้นที่นานและพื้นที่เกษตรของชาวบ้านรวมไปถึงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สะพานสู่ตองเป้แล้วก็ปริมาณกระแสน้ำเพิ่มสูงกว่าน้ำท่วมครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเลยในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภออ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ครับได้เร่งเข้าหาวิธีการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยเป็นการด่วนเลยฝนตกไม่หยุดครับเจอน้ำท่วมทีนึงเนี่ย โอ้นักท่องเที่ยวติดอยู่ในรีสอร์ทนะครับแล้วก็ในรีสอร์ทต,ตรงรีสอร์ทเนี่ยก็มีเด็กน้อยด้วยนะฮะเออคือถ้าจะถามว่ามันเป็นยังไงหมายความว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราควรต้องคิดยังไงสิ่งที่เราต้องคิดอย่างแรกคือความรู้สึกห่วงใย,ยนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จัก แต่สิ่งหนึ่งที่อลอสสอนบ่าวก็คือว่าให้เรามองดูผู้คนด้วยความเมตตามองผู้คนด้วยความเมตตาแล้วอลอ์จะรักและเมตตาเราผมอยากให้พี่น้องไปดูอีกภาพภาพหนึ่งครับชีวิตของคนเนี่ยเลือกไม่ได้หรอกคุณผู้ชมแต่เราเลือกที่จะมีมุมมองและให้กำลังใจกันได้นี่คืออีกภาพเหตุการณ์หนึ่งครับกับสถานการณ์บรรยากาศของวันแม่เนาะ ก็อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมแหละครับว่าในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องไม่ลืมกับบรรดาเด็กๆที่เขาขาดแม่ก็มีคนนำภาพเด็กที่ไร้เดียงสาครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมไม่ได้เซฟภาพไว้นะแต่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วเด็กคนนี้ในขณะที่ทุกคน จัดกิจกรรมง่วนอยู่กับเรื่องของการทํากิจกรรมวันแม่เนี่ยก็จะมีเด็กน้อยคนนี้ที่ไม่มีแม่ก็จะยืนอยู่ตรงตรงเสาเสาของโรงเรียนนะแล้วก็มองด้วยแบบน่าสงสารอนะ่ะคราวนี้กับมีกระแสที่บอกว่าให้ยกเลิกไปเลยเรื่องของการจัดวันแม่หรือว่า,เ,าเรื่องของการตั้งวันใดวันหนึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันพ่อแห่งชาติอันนี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยมันก็มีความพยายามของลัทธิที่ต้องการเป็นเป็นลัทธิทุนนิยมอ่ะคุณผู้ชมนะฮะที่ต้องการอยากจะได้มวลชนแล้วก็พยายามที่จะให้ลูกเนี่ยไม่มีความกระตันอยู่ต่อพ่อและแม่เนี่ยมันก็มีมากอยู่แล้วนะจากนั้นการที่จะมีวันที่รำลึกถึงพ่อและแม่เนี่ยบ้างแค่ปีละวันเนี่ยอย่างน้อยยังคงรักษาเอาไว้ นะเพื่อเป็นบรรยากาศชีวิตของคนในประเทศที่ทำให้นึกถึงแม่ได้พาแม่ไปกินข้าวนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือการที่จะต้องไม่ทิ้งใครไว้โดดเดี่ยวต่างหากอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยโบมัทกับภรรยาก็ไปที่บ้านฮะไทยรักนะครับพอดีจังหวะเนี่ยผมก็ไปซื้อของที่ผมชอบนะที่ผมชอบซื้อให้ลูกกินและลูกก็ชอบมากเนี่ย เอาไปฝากเด็กๆด้วยแต่ว่าไม่มีโอกาสนั่งคุยกันคุณผู้ชมรู้ไหมบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยระหว่างผมกับเด็กๆนะน่ารักมากเลยก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งเนี่ยนะเขาก็จะนั่งกันบางทีก็นั่งกันตรงพื้นกินนั่นกินนี่กันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนพ่อแม่ที่แบบได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกกันนะครับ แล้วผมก็จะมีเวลาอยู่กับเด็กๆได้คุยกันได้หัวเราะกันเด็กก็จะไปวาดรูปมานะฮะบอกแม่อุมาตเออพ่ออุมาตแล้วก็แม่อนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่อยากจะแบบแสดงออกว่าเขาเนี่ยเขารักเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปเยอะเลยแต่ว่าเป็นจังหวะที่ผมมีภารกิจต่อนะฮะไปจังหวะที่เ,เด็กเองก็มีกิจกรรมด้วยนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสนั่งคุยกันนอน ให้เด็กๆเ,เล่นกันอะไรสนุกสนานกันไม่เป็นไรอัเอาลาส่งเมตตาเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับนั่นนะฮะคือเราไปเติมเต็มให้เขาทุกคนที่รู้ว่ามีคนที่รักเขานะจริงๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารการศึกษาเนี่ยจะได้ตั้งเป็นนโยบายขึ้นมาไม่ยอมให้เด็กรู้สึกว่าเคว้งอะ่ะเด็กที่ไม่มีแม่อ่าคือก่อนที่จะเข้าสู่ วันที่12สิงหาเนี่ยเป็นงานผู้บริหารเลยผมในฐานะที่ผมเองก็เรียนปริยเอกบริหารเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำคือก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของวันแม่หรือบรรยากาศของวันพ่อเนี่ยคุณครูเนี่ยต้องเอา Data เนี่ยผู้บริหารต้องให้คุณครูเอา Data เนี่ยเอามาบริหารจัดการได้ละว,ว่ามีเด็กในห้องไหนกี่คนอย่างไรแล้วก็ เราจะเติมเต็มให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เขารู้สึกไม่ขาดจากความรู้สึกว่าโอ้ฉันกลัววันแม่จังเลยนะฉันจะต้องโดดเดี่ยวกลายเป็นเขาบอกเมื่อไหร่วันแม่จะมาถึงเออเขาจะได้ของเล่นเขาจะได้ความรักเ,ออเขาจะได้ความใส่ใจนะฮะเดี๋ยวคุณครูคนนั้นก็เอาขนมมาให้คนนี้ก็เอาขนม,มให้มันเป็นบรรยากาศที่ที่เราช่วยกันได้เหมือนกับที่บ้านฮาไทยรักเนี่ยทำให้ความรู้สึกของเด็กๆไม่รู้สึกเลยว่า เขาขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึง่งประมาณนี้นะฮะเอ่อสำหรับภาพของคุณพ่อท่านนี้เนี่ยที่ผมเอามาให้พี่น้องดูเนี่ยมันไปโดนใจกับโพสต์หนึ่งคุณผู้ชมจากเพจชื่อเฉียบคมนะเขาบอกว่าถึงจะเหนื่อยเมื่อยล้าก็กล้าฝันยังกัดฟันเอาไว้ไม่ถอยหลังหนักวันนี้ใช่ช้ำเพียงลำพัง คนที่หวังจากเราเขายัางรอถึงจะเหนื่อยเมื่อยล้าก็กล้าสู้คนที่อยู่ข้างหลังยังร้องขอกำลังใจสุดที่รักนั้นมากพอในวันท้อเหลือแต่เจ้าที่เข้าใจแล้วเขาก็เขียนว่าพ่อรักลูกนะผมขอแสดงความชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อหรือผู้นำครอบครัวที่สู้ด้วยชีวิตที่ไม่ยอมที่จะเอ่ยปากบ่นแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่านี่คือความรักที่อยู่ที่บ้านที่รอซึ่งความรักแล้วก็ความใส่ใจแล้วก็นัฟกฟุอที่รออยู่คุณผ,ผู้ชมจริงๆนะผมขอเป็นกำลังใจมากๆเลยแล้วขอชื่นชมว่า ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยแต่ท่านทําด้วยชีวิตนั่นคือดีที่สุดแล้วจริงๆอัลทัมดุลิลละซึ่งผมเองเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ผมเนี่ยมีต้นแบบที่ดีผมมีต้นแบบจากคุณแม่ของผมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะอย่าขาดกับสามีพาลูกเนี่ยหอบกันหนีไปอยู่ต่างจังหวัดไปเป็นครูคุณแม่เป็นข้าราชการครูไปเปิด ช่วยราชมงคลไปเปิดคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะที่ต่างจังหวัดและยังคงความเป็นมุสลิมอันเนี้ยแบบผมชื่นใจมากคุณแม่ผมนะฮะทำงานเงินเดือนไม่เยอะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีมาตรฐานเงินเดือนเท่านี้นะครูเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีรายได้ต่ำมากถ้าเทียบกับอัตรางเงินเดือนคนทั่วไปในเวลานั้นนะ ถือว่าต่ำมากดีที่ออเลาะให้นะครับเขามีบ้านพักครูผมก็อยู่บ้านพ,พักครูกับคุณแม่นี่แหละนะยังจดจำแล้วก็นึกถึงแล้วก็ยิ้มได้เสมอมาแล้วแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าความสู้ของแม่เนี่ยมาจากการที่คุณแม่เห็นคุณตาผมสู้คุณตาผมเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะ แล้วก็จริงๆเป็นครอบครัวที่เป็นระดับเจ้าสัวนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ด้วยความที่คุณตาเองเนี่ยท่านประสบอุบัติเหตุจมน้ำทำให้ขาดออกซิเจนแล้วก็ลืมเรื่องของการคำนวณเรื่องของตัวเลขอยู่ดีคิดไม่ออกเลยนะฮะแต่คุณตาเนี่ยไม่เคยทำตัวเองให้ไร้ประโยชน์ในเมื่อไปเรียนไม่ได้นะทางบ้านก็ไม่ได้ให้เรียน สิ่งที่คุณตาทำต่อไปคือไปกลายเป็นเหมือนกับเป็นคนงานที่อยู่ในคือมีรถส่งของเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับในเวลานั้นนะบ้านของคุณของคุณพ่อของคุณตาผมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีกองช่างคุณตาก็จะไปฝังตัวอยู่กับกองช่างเนี่ยซ่อมรถเป็นช่างที่ไว้วางใจได้วันหนึ่งพี่ชายของพี่ชายของคุณตาผมเนี่ย เหมือนสมัยก่อนเขามีการคลุมทุงชนเนี่ยนะพี่ชายเนี่ยเขาก็จะแต่งงานโดนจับคุมทุงชนเนี่ยแต่งงานกับพี่ชายของคุณตาเนี่ยถูกคลุมทุงชนแต่งงานกับคุณยายผมนะฮะปรากฏว่าพี่ชายของคุณตาเนี่ยบอกว่าคุณยายผมเนี่ยคือไม่สวยในใสายตาเขาเขาบอกไม่สวยเขาไม่เอาก็เลยนั่นนะฮะคุณตาผมก็เลยต้องมา เหมือนกับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียชื่อเสียงของตระกูลเนี่ยเขาก็เลยต้องให้คุณตาผมแต่งงานกับคุณยายนะฮะแต่ในใสายตาผมว่าคุณยายผมสวยนะแต่ว่าพี่ชายของคุณตาเนี่ยเขามองว่าไม่สวยก็ว่าไปคุณตากับคุณยายเนี่ยมีชีวิตที่คล้ายๆกันคือทางคุณยายเองก็อยู่ในบ้านที่เป็นระดับเจ้าสัวเหมือนกันแต่แต่ว่าเป็นลูกของภรรยาคนแรก ด้วยความเป็นลูกของภรรยาคนแรกเนี่ยแล้วพอพ่อของคุณยายผมเนี่ยมีภรรยาเนี่ยหลายคนก็ที่คุณยายเล่าให้ฟังนะก็คือใช้คุณยายผมใช้คุณแม่ของคุณยายผมเนี่ยเหมือนกับเป็นคนรับใช้ในบ้านอ่ะต้องซักผ้าให้กับเมียทั้งสามคนสี่คนห้าคนเนี่ยต้องซักให้หมดเลยแม้กระทั่งชุดชันน้นในแต่คุณคุณแม่ของคุณยายเนี่ยเป็นคนอดทนมากคืออดทนเพื่อให้ลูกโต นะครับคราวน,นี้พอลูกโตมาปุ๊บเนี่ยคุณยายอ่ะนะก็พากันกับคุณคุณแม่ของคุณยายเนี่ยออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยแล้วทางคุณพ่อของคุณยายก็ไม่ได้แบบเหลียวแลอะไรเลยนะครับคุณยายผมก็ก็สู้ฮะสู้พอแต่งงานเสร็จนะนะแต่งงานกับคุณตาเสร็จก็ออกมาสู้กันคุณตาผมก็ขับรถส่งน้ํามันนะเป็นน้ํามันของอ่ของ ยี่ห้ออะไรสักอย่างหนึ่งะของเชลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับของเชลแล้วก็ส่วนคุณยายผมเนี่ยก็จะแบบเป็นคนทำทำปลาทูขายเอาปลาทูมานึ่งขายเจ้าแรกๆเหมือนกันนะแต่ว่าคนที่รับของไปไม่ยอมจ่ายตังค์นะแม่ผมก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อ,อตอนนั้นตอนแม่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยคุณยายผมเนี่ย ก็จะหานุนหานี่มาทําเป็นคนคิดเก่งนะหาไอ้ที่เอาขนไก่มาแล้วก็เย็บเป็นไม้ขนไก่เอาไปขายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตอนหลังมานึ่งปลาทูขายคุณแม่ก็แบบโอ้ยอยากจะขายเสร็จเร็ว,รวจะได้กลับบ้านนะก็ไปขายริมทางรถไฟเป็นตลาดริมทางรถไฟสมัยนั้นนะฮะแล้วในระหว่างขายปลาทูอยู่เนี่ยก็มีคือในเวลานั้นเนี่ยคุณแม่ผมด้วยความที่เป็นลูกสาวนะแล้วฐานะทางบ้านตอนนั้นก็ยังไม่ดีเนี่ย แม่ผมเสียสละให้น้องชายสองคนเรียนทั้งๆที่แม่ผมเป็นคนเรียนเก่งมากนะครับแล้วแม่ก็เนี่ยทำงานอย่างเนี้ยเพื่อที่จะส่งเงินให้น้องให้น้องเนี่ยได้เรียนตัวเองไม่ได้เรียนพอมาถึงวัยหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็เห็นคนแต่งชุดแบบเป็นข้าราชการะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดินมาซื้อปะทูแล้วแม่ยังเด็กอยู่นะแม่บอกว่าแม่ถามว่าพี่ทำยังไงถึงจะได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้นะะ พี่คนนั้นก็บอกว่าทํางานเป็นข้าราชการสิจะได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้นั่นแหละครับเป็นที่มาคุณแม่ก็เลยไปเรียนกศอนอฮะนี่คือแบบผมจะเห็นแต่แบบความใจสู้แล้วก็ความทําเพื่อครอบครัวเนี่ยของคนที่อยู่ในบ้านคุณตาผมเนี่ยด้วยความที่เป็นช่างรถน้ำมันที่เสียเนี่ยแกจะไม่ยอมคือแกจะเซฟงบให้กับบริษัทนะ ือแกก็จะไม่ยอมที่จะแบบไปไปไปให้ช่างที่ไหนทําแกจะทําเองนะแล้วแกก็เอาแม่แรงเนี่ยขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนพระเบรกเลยสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมแล้วแม่แรงมันเกิดสุดแล้วดุมล้อไปกระแทกนิ้วเท้าของคุณตาแตกเลยครับคราวนี้คุณตาก็ขับรถเนี่ยในสภาพที่เท้าแตกกลับบ้านให้ขึ้นสูงนะแล้วก็เอา ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคือทาแม่ผมก็ทําแผลให้แล้วก็ร้องร้องไห้ไปทําแผลไปนะฮะแล้วก็คุณตาบอกว่าให้เอายาหมองมาโปะแล้วก็พันไวแล้วนั่นเลยกาปลกก็ปลุกคุณตาก็ลุกขึ้นไปขับรถต่อคุณแม่ผมก็เลยถามกับคุณตาว่าป้าทําไมป้าต้องต้องต้อง,องแบบป้าต้องสู้ขนาดนี้ป้าจะพักสักวันหนึ่งไม่ได้เหรอ คุณตาผมบอกกับคุณแม่ว่าลูกพ่อเนี่ยมีแค่ชีวิตพ่อไม่มีความรู้พ่อไม่มีมรดกดังนั้นเนี่ยพ่อมีแค่ชีวิตพ่อต้องสู้ด้วยชีวิตนี่คือคำที่คุณตาเนี่ยผมถือว่าเป็น เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากที่ตกมาถึงผมนะอันนี้ตกมาถึงผมเลยนะคือจากคุณตามาถึงคุณแม่จากคุณแม่เนี่ยมาถึงผมถ้าเราเหลือแค่ชีวิตก็จงสู้ด้วยชีวิตถ้าวันนี้พี่น้องที่เป็นแฟนรายการผมมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์บางอย่างหรือสิ่งที่เราก่อเอาไว้เนี่ยมันทำให้เราเหมือนเราไม่เหลืออะไรเลย ถ้าเหลือแค่ชีวิตก็จงสู้ด้วยชีวิตนะครับเรามีชีวิตสู้ด้วยชีวิตชีวิตที่อัลลอฮ์ประทานมาให้ขอดูอาเตาบ้าตัว,ต,วตั้งใจแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ดุนยานะคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยสู้กันจริงๆเนี่ยสามปีห้าปีไม่เกินสิบปีเนี่ยอินชาลลอห์ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วถ้าเราแบบถ้าเราสู้จริงๆนะถ้าเราขอดูอาจริงๆนะ ไม่นานหรอกครับเวลามันผ่านไปเร็วมากคุณผู้ชมอยากให้พี่น้องมีกำลังใจอยากจะส่งต่อคีย์เวิร์ดสำคัญนี้สู่พี่น้องผู้ชมรายการคือคนเราชีวิตมันไม่สามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดหรอกถูกไหมในเมื่ออัล็อกกำหนดมาให้เราเจออะไรจงเรียนรู้กับการสัมผัสและริมรดความสุขภายใต้สถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่อล็อกกำหนดมาให้กับเรามีดีอยู่ในนั้นครับ ก็อ,อย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังสมัยเด็กๆเนี่ยปลาทูเนี่ยจะถือว่าเป็นของราคาถูกปลาทูนึ่งเนี่ยนะฮะเข่งละบาทผมเด็กๆกับเข่งละบาทคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ปลาทูถูกเนี่ยผมจึงได้กินปลาทูเนี่ยเป็นประจำอะไรถูกอีกผักบุ้งถูก อะไรถูกอีกถั่วง,งอกถูกเต้าหู้ถูกผมจะได้กินอะไรที่มันมีมีสารอาหารเยอะๆอย่างนี้คุณผู้ชมตอนเด็กๆอะ่ะผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าแม่ผมจนนะเออไม่ไม่ไม,ไม่ในขณะที่คนอื่นอาจจะมองยังไงไม่รู้นะเป็นข้าราชการครูต่อให้ในมหาลัยเนี่ยนะเขาจะมองยังไงไม่รู้แหละเวลาขึ้นรถทัวร์ก็ต้องขึ้นรถทัวร์แบบเขาเรียกว่ารถหวานเย็นกนะ้า่ะที่จะไม่มี เ,เวลาลงจอดสถานจอดทุกสถานีนะฮะแล้วจอดสถานีไหนเนี่ยก็จะมีคนมาขายของขายของบนรถคือแบบบางทีก็มีไก่หกเจ็ดตัวนะังแบกกันขึ้นมาโกก้าก oh, okay, 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 okay ็ะตก้าคือแบบคือจะเป็นอะไรที่ชุลมุนมากเวลาจะขึ้นรถไฟคุณแม่จะมาหาคุณตาคุณยายเนี่ยเดือนละสองครั้งสามครั้งเนี่ยขึ้นขึ้นรถไฟที่เป็น ชั้นสมเนี่ยมันจะเป็นไม้คุณผู้ชมเก้าอี้ไม้เลยแล้วคนก็จะจอแจมากเลยแต่ผมไม่รู้สึกแล้วแม่ผมไม่เคยรู้สึกคือแม่ไม่อ่อนแอให้เห็นน่ะแต่แม่ก็จะทําอย่างเงี้ยไปเจออากงไปเจออาม่นะฮะเจอคุณตาคุณยายก็มีความสุขนะไม่ว่าคุณยายจะพูดอะไรยังไงก็ก็ไม่ได้ม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจไม่ใช่ไม่แคร์ยายนะไม่แคร์คาพูดของยาย นะดีอย่างเดียวนะฮะแม่หนูไปแล้วนะอะไรเงี้ยจะถูกคําพูดประชดประชันอะไรมาเนี่ยไม่เคยสนใจเลยกลับมาบ้านยัดเงินให้คุณตากรรมมาสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างอย่างเงี้ยทุกครั้งนะฮะถามว่าตัวเองเหลือไหมไม่ได้เหลือหรอกนะขับนั่งรถไฟชั้นสามกลับบ้านโหนรถเมย์ผมเจอความกระตันอยู่ที่ที่อดทนแล้วความรับผิดชอบของแม่ที่มีต่อลูก คำสอนของแม่อะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศแบบเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ควรค่ากับการจดจาแล้วก็นําไปสู่การถอดบทเรียนส่วนเนี้ยมอบให้กับพี่น้องที่เป็นแฟนรายการผมด้วยเราเราเลือกไม่ได้อลล็อกกำหนดมาบางทีบางจังหวะของชีวิตเราก็ไม่เหลืออะไรแต่มันก็จะสร้างบทเรียนให้กับเราไงตอนผมล้มครั้งแรกผมก็ยังไม่มีบ้านนะฮะ ผมเหมือนกับว่าล้อให้ผมหาเงินได้ง่ายหาเงินจํานวนมากๆได้ง่ายได้เร็วกว่ากว่าคนทั่วไปอะ่ะทําให้ผมมีความรู้สึกประมาทกับชีวิตคิดว่าเอ้ยบ้านเอาไว้ที่หลังนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็เริ่มตระหนักถึงตอนผมป่วยแล้วแย่แล้วก็ลม้มลงก็ทําให้รู้ว่าเออเดี๋ยวเราต้องสร้างที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้กับครอบครัวนะให้กับลูกหลานนะอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความคิดเริ่มคิดว่าเออ ถ้าเราต่อยอดการเรียนรู้เรามีโอกาสทางการศึกษาอย่างน้อยเราก็จะเป็นต้นแบบให้ลูกให้หลานต่อๆไปว่าเออความรู้เนี่ยมันมันมันสำคัญนะเออเพราะว่าผมเองเนี่ยถ้าเอาแบบตามเนื้อหาจริงๆเนี่ยผมผมแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนให้จบปริญญาตรีซสด้ได้ซ้ำแต่แลลอ a ์ก็ทรงเมตตาให้ให้โอกาสมันอาจจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยออพอได้มาทำธุรกิจ ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะต่อโทนะฮะอยากจะเอาความรู้เพราะว่าเราแน่นเรื่องของนิเทศศาสตร์แต่เรื่องของการบริหารเนี่ยเราไม่มีความรู้ส่วนนั้นผมก็ไปเรียนบริหารอีกรอบหนึ่งทั้งตรีทั้งโทแล้วก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีโอกาสได้เรียนถึงระดับปริญญาเอกนะคุณผู้ชมแต่อลอ์ก็ให้ผมก็ขอดูอามาตลอดขอจอากอลอ์ตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่วัยรุ่นว่าขอละทรงเมตตาประทานโอกาสทางการศึกษาให้กับผมด้วย เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยมันสูงจริงๆปริญญาโทเนี่ยยังหลักแสนสองแสนประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทแต่ถ้าเป็นปริญญาเอกเนี่ยปาเข้าไปเบ็ดเสร็จนะเกือบล้านนะคุณผู้ชมมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะกับคนที่แบบไม่ได้มีไม่มีแบ็กอยู่ข้างหลังไม่มีไม่มีใครซัพพอร์ตนะแต่อัลล็อกก็ให้เราก็ขอบคุณต่ออลล็อ์นะครับ ก็ได้มีโอกาสนําความรู้ว่าเอามาประมวลให้พี่น้องฟังหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะฮะเรื่องของการบริหารเนี่ยผม f อ r แค a s ได้ว่าจากตัวเลขเนี่ยอีก3เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอีกปีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเอามาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมรับแรงกระแทกจากเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยกันประมาณนี้นะฮะ เราพักกันครู่หนึ่งก่อนครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวกลับมาคุยกันผมมีวิธีคิดนะโดยนำหลักศรัทธามาถ้าใจเรามันอ่อนไหวแล้วมันกําลังเปราะบางแล้วรู้สึกว่าใจมันดิ่งมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมาฟังวิธีการที่จะนำไปสู่การทำให้การฟุ้งซ่านนั้นหายไปด้วยหัวใจที่ศรัทธาสักครู่เดียวอินชาอัลลอฮ์ครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้พี่น้องกำลังให้เกจติดตามรับชมรายการด้วยรักและศรัทธ,ธานะครับอยู่กับผมบังอุมัตอภิชาสุจิตวรณศรีทางเพจด้วยรักทีวีและทางสถานีโทรทัศน์เพื่อเด็กกำพรา้ายาตีมทีวีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่อยู่เคียงข้างบังอุมัตและยาตีมทีวีเสมอมาครับขออัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ท่านมีริสกีที่กว้างขวางเป็นบ่าวที่อลัลลอฮ์ทรงรักมีกำลังใจมีหัวใจที่เข้มแข็งและได้มีโอกาสไปเจอกันอีกครั้งในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับ และขอบคุณพี่น้องที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผ่านการบริจาคช่วยเหลือยาตีมทีวีครับกลับมาคุยกันตรงนี้ครับกับเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่พอสมควรมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่บังมาเตรียมมาให้กับพี่น้องนะครับคืออะไรอืมขอข้ามไปถึงเรื่องของ10วิธีคิดที่ทำให้ความฟุ้งซ่านเนี่ยออกจากหัวดีกว่านะครับ เวลาที่ความฟุ้งซ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังในชีวิตว่าจะได้เจอคนดีๆแต่ถ้าท่านต้องการที่อยากจะให้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราเหมือนกับการที่เราจะมีคู่ชีวิตนะคุณผู้ชมศาส,สนาอิสลามสอนว่าหญิงดีคู่กับชายดี นะฮะฮหญิงไม่ดีก็จะคู่กับชายไม่ดีพี่น้องอาจจะบอกว่าไม่จริงอ่ะเนี่ยฉันเจอคนไม่ดีแล้วสุดท้ายก็จะอยู่กันไม่ได้ไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่อยากจะได้ภรรยาเหมือนเป็นแบบบิดันดาลีเลยแบบเป็นนางฟ้าเลยเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนกับเป็นชาวสวรรค์เนี่า ไม่ใช่ว่าอยากจะได้แบบคนดีเลิศเลยนะฮะแต่ยังทำตัวเองไม่เป็นสัปปรอเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่เข้าคอนเซปต์เช่นเดียวกันอยากมีเพื่อนที่ดีก็จงเป็นคนที่ดีของเพื่อนก่อนแล้วอเราจะให้เกิดแรงดึงดูดให้คนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะครับข้อที่2คนที่ไม่โดนคนที่ไม่โดนทดสอบเลยจิตใจของเขาจะป่วยง่าย เราต้องรับรู้เรื่องนี้นะครับและการที่จะป่วยง่ายไม่ได้โดนทดสอบแล้วป่วยง่ายก็จะทำให้ยากที่จะโตในสภาพแวดล้อมที่อันตรายดังนั้นการที่อลอส่งทดสอบใจเนี่ยถามว่าบางครั้งบางทีเนี่ยผมรู้ตัวแม้ว่าผมเนี่ยกำลังฟุง้งซ่านผมรู้ตัวแต่อลากำลังทดสอบว่าภายขณะที่เรากำลังจิตใจฟุ้งซ่านอยู่นั้นเนี่ย ได้เวลาละหมาดจะไปละหมาดไหมอลัลลอฮ์จะทดสอบอีหมานของเราท่ามกลางหัวใจของเราที่มันสั่นคลอนนี่แหละที่เราอาจจะคิดกังวลน,นู่นนั่นนี่อยู่นี่แหละนะฮะเพราะการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีได้แม้กระทั่งความคิดที่ฟุ้งซ่านแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราฟารุ้งซ่านเราจะรู้สึกว่า ใจฉันยัง,ย,งยังไม่ไมสงบฉันยังไม่ละหมาดดีกว่าซึ่งผิดเมื่อได้เวลาจงละหมาดการทำอิบาดับภายใต้จ,จิตใจที่ไม่นิ่งคือบททดสอบหัวใจของคนอันนี้ผมยืนยันเลยนะว่าผมรู้ตัวนะบางจังหวะเนี่ยด้วยความที่เจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยใจมันโดยเฉพาะในช่วงที่คุณแม่ โคม่านะครับแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าให้เตรียมใจโหคุณผู้ชมใจแบบผมประพยุงตัวเองแทบไม่อยู่เมื่อถึงเวลาละหมาดผมก็ต้องแบกตัวเองแบกสังขารตัวเองแบกร่างกายตัวเองไปละหมาดให้ได้แล้วผมก็รู้ตัวด้วยว่านี่คืออเลกกำลังทดสอบอยู่นะครับภายใต้ช่วงเวลาที่เราเหมือนควบคุม ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยว่าเรายังคงยึดมั่นในอิบาดาัที่เป็นคำสั่งหลักของชีวิตยอยู่หรือเปล่านะครับรวมไปถึงช่วงเวลาที่เราเผชิญการทดสอบด้วยความยากลำบากเนี่ยเราจะสู้ต่อไปหรือเราจะถอยอุดมการความตั้งใจของเรามันจะถอยร่นลงตามค่าตอบแทนที่ลดไหม หรือหัวใจยังคงเต็มร้อยเหมือนเดิมและพร้อมจะสู้เหมือนเดิมด้วยเจตนารมณ์เหมือนเดิมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทดสอบหัวใจข้อต่อมานะครับถ้าจิตไปจับอยู่กับปัญหาต้องถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์อะไรถ้าจิตจับอยู่กับอัลลอฮ์และนั่นจะทำให้เราได้รับทางออกด้วยความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เวลาที่เจอปัญหาอย่าจมไปกับปัญหา แต่ให้กลับมาหาหรอผมมีรุ่นรุ่นลูกที่ผมรู้จักเจอบททดสอบบอกวันนี้ผมว่าผมจะไม่ไปทำงานผมจะขอพักใจนั่นนี่ผมก็บอกกับเขาไปว่าจงทำชีวิตให้มันปกติถ้านอนร้องไห้แล้วชีวิตมันดีขึ้นควรที่จะนอนร้องไห้แต่นอนร้องไห้แล้วมันแย่ลง ไปทำมาหากินนี่คืออามานะทำหน้าที่อของเราชีวิตมันต้องเดินต่อไปข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์หลายครั้งโรคทางใจอัลลอฮ์จะให้เวลาเป็นตัวยารักษาผ่านไปหนึ่งวันเสียใจมากผ่านไปวันที่สองเริ่มทุเลาผ่านไปให้ได้สามวันอินชาอัลลอฮ์สภาวะใจจะเริ่มกลับมาปกติแต่ต้องทำกิจ,จวัตร สิ่งซึ่งเป็นประจําวันที่สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตนั้นเนี่ยจงทําอย่าหยุดเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าหันหลังกลับมาแล้วเกิดไม่มีงานทําอันนั้นแหละของจริงเลยนะครับข้อต่อมาครับถ้าหากล้มและรู้สึกว่าชีวิตมันพังอีกรอบหนึ่งคำตอบง่ายๆก็แปลว่ามันแค่ยังไม่สำเร็จ มันแค่ยังไม่สำเร็จอย่างนักกีฬาของประเทศจีนเนี่ยที่เราเห็นว่าคว้าเหรียญทองเงินเป็นว่าเล่นเนี่ยเขาฝึกกันตั้งแต่เล็กนะฮะเขาแบบเหมือนกับที่เขาใช้คำว่ารับกระบี่มาเป็นพันวันเนี่ยเพื่อใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยของจริงเลยหรือแม้กระทั่งน้องเทนนิสเนี่ย ที่ผมเคยนำประวัติย่อๆมาเล่าให้ฟังไม่ชอบเลยกีฬาเทควันโดเนี่ยแต่ฝึกโคดมากฝึกหนักมากจนน้องเองบอกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วแข่งครั้งนี้รอบสุดท้ายแล้วที่เราเห็นเนี่ยถ้าน้องเนี่ยเตะกลางกลางขาเนี่ยเกินองศานะสะโพกหลุดเลยนะครับสะโพกหลุดสะบ้า นะฮะสภาาเขาเนี่ยลุดแตกคือร่างกายน้องมีแต่ความสบักสบอมอยู่ภายในดังนั้นเนี่ยนี่คือการต่อสู้การฝึกฝนความพยายามแต่คนทั้งโลกมองเห็นความสำเร็จทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นมันมาง่ายบางทีแค่ขายของออนไลน์ก็ได้เงินมาแล้เยอะแยะง่ายๆแต่วันหนึ่งเมื่อ แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนปลาใหญ่เริ่มขยับเข้ามาเริ่มมีแอปพลิเคชันของจีนที่ไปทำลายเศรษฐกิจกที่สหรัฐมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเปิดในไทยเปิดสำนักงานในไทยหรือเปล่าไม่มีสำนักงานด้วยนะฮะพบว่าสินค้าราคาถูกกว่าทั่วไป90%บี่ยบางสินค้าเนี่ยพอเอามาปุ๊บเขาก็ตรวจเคมีปรากฏว่ามันมีสารปนเปื้อนเต็มไปหมดเลย คุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่คนไม่รู้ไนงะเน้นของถูกไว้ก่อนเศรษฐกิจสมัยนี้แต่ความคิดแบบเนี้ยมันก็จําเป็นก็ต้องคิดนะเพื่อลดต้นทุนแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะกลับมาลําบากกันหมดเลยวันนี้เนี่ยประเทศไทยบ้านเรือนเนี่ย ที่เป็นคอนโดมิเนียมต่างๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากำลังซื้อจากคนจีนเนี่ยเยอะมากจนเขาเหมากันเป็นแท่งๆเลยนะทั้งที่บางแสนที่พัทยานะฮะที่ระยองเขาชอบโซนนั้นนะนะแล้วก็มาในกลางกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาสร้างเอ่อเป็นเป็นห้องชุด ราคาเริ่มต้นเป็นร้อยล้านเนี่ยซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนหมดเลยนะแม้กระทั่งที่สําเพ็งเองก็นั่นแนหะจีนแผ่นดินใหญ่ก็มามาซื้อมาเซ้งมาอะไรกันนะฮะจนไปทางไหนแม้กระทั่งที่ตลาดไทยเราก็จะเห็นแม่ค้าเป็นคนคนจีนเต็ไมไปหมดเลย <laughs> เขาหากินเก่งครับเขาหากินเก่งเขามีวิธีคิดเขามีแผนที่สำคัญคือเขามีมีงบประมาณที่สนับสนุนจาก รัฐบาลของเขาที่ทำให้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่เป็นเจ้าผลิตรถยนต์ตอนนี้เนี่ยจากเคยแข่งขันกันต้องมาจับมือกันเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ EV เรื่องของแบตเตอรี่เพราะจีนเนี่ยมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เนี่ยคุณผู้ชมรถในเกรดระดับ2-3ล้านเนี่ยนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยยี่ห้อหนึ่งนะเปิดตัวไป9000 900, แสนกว่าบาทคุณผู้ชมลองคิดดูว่ามัน จะไปสู้เขาได้ยังไงถูกไหมก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมเรียนว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดุลยามันสั้นครับเรามีหน้าที่คือถ้าเราไปแบบหยิบข้อมูลทุกๆอย่างมาแล้วท่านเอามาใส่หัวแล้วประเมินน่ะท่านจะรู้สึกว่ามันแย่มากแต่พอเรามาดูโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะถ้าลอจะให้ก็ไม่มีใครห้ามถูกไหมใครจะมาห้ามได้ และถ้าลอ์จะกําหนดมาให้เราจะต้องพบเจอการทดสอบเราก็เจอการทดสอบไปทั้งคนไทยด้วยกันทุกคนนี่แหละถามว่าคนที่เป็นแบบโอระดับเจ้าสัวเลยจะไม่สะเทือนได้ยังไงรายได้ที่ต้องหล่อเลี้ยงองค์กรของเขามาจากใครก็มารับมาจากระดับคนหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นนะคุณผู้ชมในเมื่อคนหาเช้ากินค่ำมีปัญหาต้องกระทบกับเจ้าสัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง ประเทศจีนเองนะที่ทำธุรกิจที่ผมต้องใช้คำนี้ว่าเป็นทฤษฎีการทำธุรกิจแบบกินรวบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอปลาเล็กที่เขากินรวบไปทั้งหมดเนี่ยเขาลืมไปว่าปลาเล็กก็คือผู้ให้อาหารเหมือนกันถ้ากินอย่างมุมอย่างมาไม่แบ่งใครกินนะสุดท้ายก็ย้อนกลับไปที่ตัวเองเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยเรามีพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมที่ถึงแม้ว่าไม่รวยแต่เอาตัวรอดได้อินชาอัลลอฮ์นะฮะคนไทยไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความโก้หรูเป็นส่วนใหญส่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือพร้อมปรับตัวเข้าอยู่กับสถานการณ์ แต่บริษัทใหญ่ๆที่กินรวบไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือจะเป็นของต่างชาติก็ตามต้องถามว่าคุณอยู่ได้หรือเปล่าถ้าปลาเล็กพร้อมปรับตัวเห็นไหมคือมุมมองเนี้ยมันต้องมีมันเป็นข้อเท็จจริงด้วยเราอย่าคิดแต่ว่ามันแย่มันแย,นแย่ถ้ามันแย่มันแย่พร้อมกันมันขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> เราสามารถที่จะหาความสุข ภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่เหมือนเดิมได้หรือเปล่ากับดุนยาสั้นๆตรงเนี้ยคุณจะอมทุกข์กับทุกสถานการณ์จนวันที่ท่านหมดอายุไขหมดถึงอายันหรือท่านพร้อมจะปรับใจของท่านให้เข้ากับสถานการณ์แล้วสู้ต่อไปดูอาไม่สิ้นหวังเอาลลอเลี้ยงเอาล้อดูแลเอาล้อไม่ทอดทิ้งเอาล้อให้โอกาสจากหนทางที่ไม่ได้คิดเอาไว้ล่วงหน้าใจฟูละหมาดดย๋ยงมีความสุข ไม่มีบ้านก็เช่าเอามันไม่มีหนทางทํากินกับบ้านนอกทำไมอ่ะก็นี่ดุญยาเดี๋ยวอะไรดีขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่ถูกต้องไหมฮะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงเนี่ยมากกว่าที่เราเจอในวันนี้เนี่ยไม่รู้กี่กี่ร้อยเท่าคุณผู้ชม ไม่ใช่ว่าโลกใบนี้ไม่เคยเจอสถานการณ์แห่งความยากลำบากมาก่อนไม่ใช่ให้นึกถึงพี่น้องที่กาซ่ายิ่งกว่าเราแค่ไหนวันนี้ลลอ a ์ทรงเมตตาเราอยู่กันทั่วเนี่ยในประเทศไทยนะเรียกว่าดีกว่าคนจำนวนมากมายเป็นพันล้านคนบนโลกใบนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับหัวใจต้องมีกำลังใจต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตา จากอัล้อนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้อินชาอัลลอฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮ์วะบเรอกาตุสวัสดีครับ